คุณจะทนรูเมทที่ทำร้ายชีวิตของคุณตลอดเวลาได้ยังไงน่ะหรอมาดูวิดีโอใหม่ของเราสิแล้วจะรู้สองหนุ่มกำลังนอนหลับสบายสบายแต่อีกแป๊บนึงเดฟก็กลายเป็นจอมละเมอซะงั้นออกกำลังกายระหว่างหลับมันก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะทีเดียวเลยนะนั่นไงทำมูนอสสุดเจ๋งถ้าใครกันล่ะเนี่ยเฮ้ยเตียงของนายอยู่ฝั่งโน้นไปลืมอะไรไปหรือเปล่าฮะกลับที่ตัวเองไปได้แล้วโอ้ยขี้ละเมอจริงๆดีหน้าที่เรามีแม็กอยู่ที่นี่ด้วยทีนี้ฉันก็จะได้หลับฝันดีสักทีฉันต้องไปละโอ้ยขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะอเล็กซ์ใครก็ได้มาช่วยข้าทีถึงเวลาจะต้องซักผ้าบ้างแล้วล่ะซักของอเล็กซ์ด้วยดีกว่าเขาจะต้องประหลาดใจแล้วก็ชอบมากแน่ๆเสื้อผ้าของฉันหายไปไหนหมดกันละเนี่ยมาอีกแล้วใช่ไหมหึเดฟว้าวว้าววันนี้ใส่ชุดเซียร์ลีดเดอร์เหรอชุดนี้กำลังฮิตร้อนแรงเลยนะครับคุณเพสคอร์ดเอาล่ะเอาล่ะจะเสร็จแล้วเครื่องมือหล่นหมดเลยแต่ฉันมีความคิดเจ๋งๆละไหนขอยืมถุงเท้าหน่อยนะคงไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกเอาม้วนเทปใส่เข้าไปในถุงเท้าติดกาวถุงเท้าเข้ากับเข็มขัดกางเกงติดถุงเท้าเพิ่มอีกหลายๆข้างเลยนะทีนี้ฉันก็จะทำงานแบบมืออาชีพได้แล้วนี่นายเอาถุงเท้าฉันไปไว้ที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นจะโดนดีฉันก็ไม่รู้ถุงเท้าของฉันมันก็หายไปเหมือนกันแล้วมันหายไปไหนข้างนึงล่ะนี่นายเอาถุงเท้าของฉันคืนมานะ What ต้องการสร้างซ่อมบำรุงไหมเอ่ยฮะว้าวฉันไปดีกว่าแต่อีตาเดฟเนี่ยสิเอาแต่แชทกับแฟนไม่หยุดชักจะทนไม่ไหวแล้วนะเบาเสียงลงหน่อยสิฉันนอนไม่หลับใจเย็นๆนะอเล็กซ์บ้าจริงใครมันจะส่งข้อความเยอะขนาดนั้นฉันจะแก้แค้นให้สะสมแก่ใจเลยคอยดูสิกรีดขวดนมให้เป็นช่องใช้น้ำยาทำความสะอาดจัดการกับมือถือใส่มือถือลงไปในขวดปิดช่องที่กรีดด้วยเทปใสเทนมลงไปบางคนก็โชคดีมากๆที่นอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนอรุณสวัสดิ์จ้ะอเล็กซ์ว้าวนุ่มนี่นะของโปรดของฉันเลยกินเลยสิกินเลยเฮ้ยนั่นมันมือถือของฉันนี่ทำไมถึงมาอยู่ในนี้ได้ล่ะฮะโอ้ยฉันเป็นสาวที่แบบว่าดีจริงๆหนังดีๆสักเรื่องกับมันฝรั่งทอดยะเข้ากันได้ดีดีจริงๆแต่โคกดันหมดซะได้เดี๋ยวไปเติมก่อนแป๊บนึงมันฝรั่งทอดมันคือความหลงไหลในความลับของฉันนี่มันมีแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยมันกรอบกรุบกริบแล้วก็หอมหวนสุดๆเลยล่ะมันไม่ใช่รสชาติแบบลมควันแน่ๆแต่รสชาติมันคล้ายๆกับแบบว่าแซเบอร์น่ะความสุขขั้นเทพเลยล่ะแบบเนี้ยฉันหยุดกินไม่ได้เลยดูสิเดี๋ยวๆนะหมดแล้วเหรอได้ไงอ่ะฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะไม่งั้นอีตาเดฟต้องรู้แน่ๆ
เย้มันฝรั่งทอดของข้าอีแหละอเล็กซ์นี่มันฝรั่งดิบชัดๆ Happy birthday to you คุณเพชคอสโอ้ว้าวเดี๋ยวฉันโทรกลับนะฉันจะต้องฉลองวันเกิดก่อนนะอืมขอบใจมากนะเดฟอุ้มแม่น่ารักจริงๆเลยเราเนี่ยขอบคุณที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับอุ้ยตายแย่แล้วสิวันนี้เป็นวันเกิดของผู้ดูแลหอนี่ฉันลืมไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้การละฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับเขาบ้างแล้วล่ะแต่จะให้อะไรเขาดีล่ะคิดเสื้อเชิ้ตเหรออืมเขาท่าดีแฮะภาพด้านหลังของเสื้อเชิ้ตขึ้นหลายทบเอาเข็มหมุดกัดเอาไว้ก่อนวาดแบบรูปคนลงไปจากนั้นก็ตัดออกมาแล้วเราก็จะได้รูปคนหลายแผ่นติดรูปไว้บนริบบิ้นซาตินทำให้เป็นพวงมาลัยคุณเพชคอร์ดครับนี่ของขวัญวันเกิดของคุณครับแขวนมันไว้ที่ผนังสิจะได้สร้างบรรยากาศของงานวันเกิดไงนี่ให้ฉันเหรออืมน่ารักมากเลยเนาะขอบใจนะฉันจะแขวนมันไว้ตรงนี้แล้วกันชอบไหมเยี่ยมเยี่ยมดูดีขึ้นทันตาเห็นเลยแฮะไปแล้วนะครับคุณเพสคอตอเล็กซ์ว่าแต่ไอ้ของขวัญเนี่ยมันทำมาจากอะไรเหรอว้าวผมต้องรีบไปแล้วนะครับบ้าจริงกระดาษทิชชู่หายไปไหนหมดเนี่ยอเล็กซ์เอาทิชชู่ไปไว้ไหนหมดเนี่ยฮะฉันเจอวิดีโอพีระมิดทิชชู่ฮ่าฮ่ามากๆเลยแหมฉันว่าจะลองทำตามสักหน่อยหากล่องพลาสติกมาใช้ปืนกาวร้อนทำหลุมไว้ที่ข้างๆกล่องติดป้ายเตือนรอบๆกล่องจากนั้นก็สอดโซ่เข้าไปแล้วยึดโซ่ด้วยเส้นเคเบิลพันโซ่รอบๆอีกทีใส่กุญแจล็อกเอาไว้โอ้ยทิชชู่อยู่ไหนกันล่ะเนี่ยอยู่ในตู้หรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรน่ะทิชชู่โดนล็อกอยู่ซะงั้นโอ้อีตาเดฟโอ้ยเรามาเล่นเกมกันไหมครับคุณเพสคอตไม่ได้หรอกอเล็กซ์ฉันมีงานต้องทำเยอะแยะมากมายพร้อมไหมครับคุณเพสคอตการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับแหมแหมชวนเก่งจังเลยนะเดฟรอแป๊บเอาละมาพร้อมแล้วมาเลยยะมีของว่างด้วยเหรออืมเยี่ยมไปเลยเริ่มได้นี่พวกนายกล้าเล่นกันโดยไม่มีชั้นอย่างนั้นเหรองั้นก็เอาคุกกี้สูตรพิเศษไปกินซะละลายเนยในไมโครเวฟใส่ไข่ลงไป1ฟองจากนั้นก็ใส่น้ำตาลผสมลงไปในแป้งแล้วก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆตัดให้เป็นรูปวงกลม2วงใส่ปลาสดีลงไปบนแป้ง1แผ่นแล้วก็เอาอีกแผ่นมาปิดทับเอาไว้ตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพจากนั้นก็นำเข้าเตาอบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะ Yes ฉันชนะเอาคุกกี้หน่อยไหมขอบใจมากแหมนี่มันของโปรดของฉันเลยนะรู้ใจจริงๆอีรสชาติแย่มากๆเอาขึ้นไปฉันไปดีกว่าเอ้าๆทำไมล่ะอีขอร้องล่ะอเล็กซ์ช่วยออกไปก่อนได้ไหมเฮ้ฉันกำลังจะมีสาวมาหาน่ะก็คนนี้ไงฮะได้สิไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วจะให้ออกไปอย่างนั้นหรือไม่มีทางหรอกอย่าพวกเขามากันแล้วงั้นก็ซ่อนใต้เตียงเลยดีกว่าดูนี่สิฉันมีของที่เธอชอบมาด้วยแหละเดฟนี่มันน่ารังเกียจมากเลยนะแต่นั่นมันไม่ใช่เสียงของฉันสักหน่อยเราจะทิ้งลูกหมาตัวนี้ไว้ข้างนอกไม่ได้นะอเล็กซ์ถืออะไรมาน่ะที่นี่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงหมานะรู้ตัวไหมคุณเพสคอตครับดูมันสิเป็นคุณจะทิ้งลงจริงๆหรอไม่และไม่ห้ามมีหมาในหอนี้เด็ดขาดเฮ้ยน่ารักจังแต่ไม่ได้
มีพัสดุถึงคุณครับคุณเพสคอตขอบใจนะฉันไปเดี๋ยวนี้แหละนี่เป็นโอกาสของเราแล้ววิ่งแล้ววิ่งเอาหมอนมาให้ฉันนี่มาแน่ใจนะว่ามันจะได้ผลน่ะปิดรูปรอยเท้าหมาออกมาใช้มีดกรีดช่องตามรูปรอยเท้าทาด้วยสีอะคริลิกบนหมอนโดยใช้แม่แบบทำเพิ่มอีกสักหน่อยแค่นี้ก็ดูเหมือนรอยเท้าหมาแล้วเหรออเล็กซ์เร็วหน่อยเร็วหน่อยไม่นานนักแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างฮะตอบมาสิเจ๋งไหมเจ๋งไหมมันไม่เจ๋งหรอกแต่มันเยี่ยมเลยล่ะโอ้ยหนักจริงๆนี่อะไรกันล่ะเนี่ยรอยเท้าของหมาอย่างนั้นหรือมีหมาอยู่ในนี้หรอฉันจะต้องหาแกให้เจอโอ้ไม่นะไม่ช่วยเอาฉันเข้าไปทีโชคร้ายหน่อยนะครับคุณเพสคอตที่นี่เราจะปิดตอน 5 ทุ่มเป๊ะต้องทำตามกฎนะคุณชอบการผจญภัยของรูเมทแบบนี้แม่เอ๋ยถ้าชอบก็เขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดกันหรอมือถือในขวดนมคุกกี้ปลาซาดีนหรือว่าถุงมือสากถุงเท้ากันละจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานอันใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ